ังช่วงข่าวโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนนมัสการพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการทุกรูปธรรมะสวัสดีค่ะสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าว WBTV World Buddhist Television สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและอยู่ในการกำกับดูแลของมูลนิธิพระรัตนตรัยในพระราชูปถัมภ์ขอต้อนรับเข้าสู่การรับบุญใหญ่ด้วยการเปิดช่องของเรารับชมนะคะซึ่งวันนี้เองเป็นการนำเสนอข่าวแล้วก็เนื้อหาสาระข่าวค่ะในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2560วันนี้ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน12โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระพรหมชิรญาณกรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ประธานกรรมการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมและเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงสาธุชนคะการให้ธรรมะเป็นทานนั้นเป็นทานอันสูงสุดค่ะและการให้ธรรมะเป็นทานในทุกครั้งก็จะต้องได้รับความเมตตาจากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีองค์ความรู้และมีเมตตาที่จะมาให้ความรู้เป็นทานในรายการของเราวันนี้ค่ะได้รับความเมตตาจากพระครูวิทิตปัญญาพรหรือดร.สุชาติชิโนรโสท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดท่าข้ามเจริญศรัทธาอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรก็คือเมื่อได้รับพรแล้วก็จะมีความเจริญวันนี้พระอาจารย์มีพรอะไรมาให้กับท่านสาธุชนที่เปิดรายการชั่วโมงข่าวของเราดูบ้างคะพรที่เราน่าจะนำมาปาลบก็คือพรเดือน12แล้วเดือน12นี่ก็ผ่านการลอยกระทงมาแล้วตอนนี้ก็เป็นข้างแรมในช่วงพรแห่งปลายปีก็คือการที่พวกเราทั้งหลายมาดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อจะให้สุขภาพแข็งแรงอโลคยาปรมาราภาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนี้เป็นลาภอันประเสริฐอยากให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่มีสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนเจริญพรสาธุการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐและวันนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ต้องดูแลตัวเองนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนหนาวบ้างร้อนบ้างบางครั้งมีฝนตกโปรยๆดูแลสุขภาพอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยจะได้เป็นกำลังสำคัญของครอบครัวเป็นกำลังสำคัญของศาสนาต่อไปค่ะ1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะคะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์พร้อมกับน้องๆทีมงานที่จะนำเสนอข่าวสารเนื้อหาสาระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาที่เป็นบุญกุศลให้คุณผู้ชมนั้นได้รับชมแล้วเกิดจิตอนุโมทนาบุญก็ได้รับบุญไปด้วยกันแล้วค่ะแล้วทำอย่างไรล่ะจะได้รับชมเรามีช่องทางการรับชมหลายช่องทางทีเดียวขึ้นอยู่กับว่าคุณผู้ชมนั้นใช้อุปกรณ์ในการรับชมเป็นอะไรสำหรับท่านที่ใช้กล่อง GMMZ นะคะท่านกดไปที่ช่อง175ค่ะก็จะเห็นเรานะคะคือ WBTV ในทุกๆรายการตลอดทั้งวันเลยค่ะสำหรับท่านที่ใช้กล่อง PSI กดไปที่ช่อง239นะคะสำหรับ PSI และ InfoZ ThaiZ IdeaZ กดไปที่ช่อง189ค่ะและ LeoTech ก็กดไปที่ช่อง189เช่นกันนะคะสำหรับท่านที่ใช้กล่อง IPM ให้กดไปที่ช่องหมายเลข95ค่ะ95คุณผู้ชมยังสามารถติดตามรับชมทุกรายการของเราได้ผ่านทาง Facebook ค่ะที่ www.facebook.com/wbtv วัดยานวาค่ะและยังสามารถรับชมทุกรายการผ่านทาง YouTube ได้เช่นกันที่ www.youtube.com/wbtv วัดยานวาค่ะแล้วก็ยังรับชมทุกรายการผ่านทางมือถือได้ค่ะที่ www.stationg.com/wbtv ค่ะในขณะที่รับชมรู้สึกว่ารับได้ถึงความสำคัญของการให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตด้วยการให้ธรรมะเป็นทานไม่ว่าจะจากในรายการใดๆของทาง WBTV เราค่ะดูแล้วจิตเป็นกุศลดูแล้วคิดว่าการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นต้องดูแลสุขภาพเพื่อให้มีอายุยืนยาวฉันใด
อายุของพระศาสนาก็ต้องการให้ยืนยาวได้ฉันนั้นด้วยการช่วยกันอุปถัมภ์อุปถากการให้ธรรมะเป็นทานสิคะด้วยการบริจาคทรัพย์ของท่านเข้ามาทางช่องทางของการสร้างบารมีกับการให้ธรรมะเป็นทานค่ะดังที่ปรากฏทางหน้าจอทีวีอยู่ในขณะนี้สำหรับการโอนปัจจัยเข้ามายังธนาคารกรุงเทพนะคะเข้ามาที่หมายเลข2420351658ค่ะทางธนาคารกรุงไทยที่หมายเลขบัญชี0100566065ค่ะและที่ธนาคารพาณิชย์นะคะ0542576761ค่ะนี่คือช่องทางการโอนปัจจัยเพื่อบริจาคทรัพย์ของท่านเข้ามาเป็นน้ำหล่อเลี้ยงต้นธรรมทานต้นนี้ให้เผยแผ่ต่อไปได้ค่ะเรากินอาหารทุกวันนะคะการสร้างบุญกุศลด้วยธรรมะเป็นทานก็ต้องทำบ่อยๆไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหยุดกินอาหารครั้งเดียวแล้วหยุดเราก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะการสร้างบุญกุศลก็เช่นกันค่ะเราต้องทำบ่อยๆทำทุกวันทำทุกอาทิตย์หรือว่าทำทุกเดือนเป็นอย่างน้อยนะคะค่ะสำหรับธนาคารกสิกรไทยท่านโอนเข้ามาได้ที่หมายเลข0142726637แล้วก็ธนาคารทหารไทยนะคะ0722173317ค่ะและธนาคารอมสินที่020128048806ค่ะนี่คือช่องทางที่คุณผู้ชมจะสร้างบุญบารมีของท่านเกิดอีกกี่ชาติกี่ภพท่านก็จะเป็นผู้ที่ฉลาดมีปัญญาเพราะว่าท่านได้ร่วมให้ธรรมะเป็นทานกับทางสถานีของเราซึ่งออกอากาศเรียกว่าให้องค์ความรู้ตลอดทั้งวันทั่วประเทศไทยและก็ทั่วโลกถ้าเกิดท่านเปิดช่องมาท่านก็จะได้รับบุญทุกครั้งหรือแม้แต่ผู้ใดก็ตามแต่ค่ะสำหรับเนื้อหาสาระข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีด้วยกันหลายข่าวเลยนะคะไปกันที่ข่าวแรกของวันนี้กันเลยค่ะข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราชค่ะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสังฆราชองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงมีเมตตาค่ะให้นายสมชัยชาตรีท่านเป็นนายกสมาคมไทยเนปาลแห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้ากราบสักการะค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2560ที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีเมตตาให้คณะเข้าเฝ้าโดยพระศรีวิสุทธิวงศ์เจ้าคณะอำเภอบางเลนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดประถมเจดีย์ราชวรมหาวิหารนายสมชายชาตรีนายกสมาคมไทยเนปาลีแห่งประเทศไทยกากันมาลิกผู้รับบทพระรามจากซีรีส์หนุมานสงครามมหาเทพคุณอภินิตาชัยชนะทูตสันติภาพอินเตอร์เนชั่นแนลวูแมนชีฟกรุ๊ปทายาทหุ่นละครเล็กโจลุยพร้อมคณะติดตามเข้ากราบถวายสักการะสมเด็จพระอริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาค่ะพระเมตตาดุจดั่งน้ำฝนหลังมาเองจากฟากฟ้าสุราลัยสู่ดวงใจของสาธุชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ชาวต่างชาติก็ตามแต่ค่ะจะข่าวนี้ค่ะพระอาจารย์คะพระสังฆราชทรงมีเมตตาค่ะให้กับสาธุชนไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติเข้าถวายสักการะจ้ะก็เรียกว่าพระเมตตาของพระองค์ที่พระองค์ทรงมีต่อมวลมนุษยชาติก็เอามาจากพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมรายการของเราความรักเป็นที่มาของการให้อภัยในโลกนี้ยังมีคนที่เขารอการให้อภัยจากเราโดยเฉพาะคนที่เขาเคยทำผิดพลาดกับเราเขาทำผิดพลาดกับเราแต่เราได้อภัยทานอภัยทานนี้ไม่ต้องเสียเงินเลยแค่เราไม่ผูกโกรธบุคคลที่ล่วงเกินแล้วเราก็นึกว่าท
ที่เขาล่วงเกินเราก็เพื่อเห็นว่าสติเขายังไม่สมบูรณ์คนมีสติไม่สมบูรณ์อาจล่วงเกินกันได้ทางกายทางวาจาทางใจเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแนะนำเขาสอนเขาหรือตักเตือนเขาให้เขามีสติมากขึ้นเหมือนรายการที่เราออกกันอยู่ในขณะนี้ก็เหมือนกันอาตมาเองก็ในฐานะที่ผู้ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระพรหมวัชิรญาณท่านหลวงพ่อใหญ่ของเราจะมาทำการใดๆก็ท่านก็สอนให้เรามีเมตตาเหมือนสมเด็จพระสังฆราชพระอริยะองค์สาคตญาณซึ่งได้แสดงความเมตตาด้วยความดีใจเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่เป็นอัปปมัญญาหาประมาณไม่ได้ต้องขออนุโมทนาขอบคุณไว้ณที่นี้เจริญพรอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวให้เป็นธรรมะประดับใจนะคะบอกว่าคนเราต้องให้อภัยค่ะการให้อภัยคนอื่นก็คือการให้อภัยตัวเองเพราะตัวเราเองก็เคยทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวหรือตั้งใจก็มีนะคะการผูกโกรธทำให้ใจของเราทุกข์การผูกโกรธทำให้กายของเราป่วยใจก็ป่วยไปด้วยเมื่อไม่ผูกโกรธปล่อยวางความโกรธด้วยการให้อภัยใจก็เบาใจก็เป็นสุขที่สำคัญนะคะเราก็จะมีกัลยาณมิตรเพิ่มมากขึ้นเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญณวัดท่าจัดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมทูตกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารได้เป็นประธานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลครบ80ปีพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญณวัดท่าจัดอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระเถระร่วมเจริญพุทธมนต์อาทิพระพรหมวชิรญาณเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงพระพรหมมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรพระพรหมเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์สารามวรวิหารพร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะพระวิสุทธิวงศาจารย์วิเชียนอโนมคุโนเดิมชื่อวิเชียนเรืองขจรเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่7พฤศจิกายน2480ค่ะตรงกับปีฉลูขึ้น4ค่ำเดือน12บ้านบางพรับตำบลบางพรับอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีบรรพชาเป็นสามเณรค่ะเมื่อวันที่21มิถุนายน2494วัดดงตาลอำเภอบางพรับจังหวัดสองพี่น้องขออภัยค่ะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูอุภัยยาดารักษ์วัดสองพี่น้องเป็นพระอุปัชฌาย์ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่4พฤษภาคม2500ณวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยมีพระธีระสารมุนีวัดอัปสรสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเป็นพระอุปัชฌาย์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนเหนือกรรมการมหาเถระสมาคมที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงและรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครค่ะพระวิสุทธิวงศาจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมนะคะท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญมีอายุครบ80ปีคณะศิษยานุศิษย์ก็ได้จัดงานถวายท่านนะคะเรียกว่าเป็นมุทิตาจิตเนื่องในครบอายุวัฒนมงคล80ปีค่ะก็ได้รับความเมตตาจากพระเถรานุเถระไม่ว่าจะเป็นสมเด็จพระพรหมมุนีพระพรหมวชิรญาณหรือแม้แต่พระพรหมเมธีเองก็เมตตาประสาทผ่อนให้นะคะพระอาจารย์คะจากเมื่อ2ปีที่แล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานเหมือนกันหลวงพ่อท่านมีเมตตาสูงอายุท่าน80ปีเมื่อเทียบกับอายุมาตรฐานก็คืออายุของพระพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ก็มีอายุ80พรรษาเหมือนกันเทศนาสั่งสอนประชาชนมาถึงรวมแล้วก็45ปีอาตมาก็ปีนี้มีพรรษาครบ45เหมือนกันก็นึกว่าการที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านได้มีลูกศิษย์ได้ทำบุญอายุให้ก็เพื่อเสริมเรียกว่าเสริมบารมีลูกศิษย์ความจริงหลวงพ่อท่านก็คงไม่ได้คิดอะไรกับเรื่องอายุเพราะท่านศึกษาพระธรรมเป็นบทเรียนธรรมทั้ง9ประโยคท่านก็แล้วแต่ลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็มีหลวงพ่อที่เราเคารพนับถือก็จัดงานขึ้นมาเพื่อจะให้อายุวัฒนมงคลการที่เราจะมีอายุยืนเนี่ยก็ต้องไปดูในพระบาลีสักนิดนึงในบทอัตถิอุณหิตสวิชัยที่บอกว่าสุทศีลังสมาทายะธรรมังสุจริตังเจเลก็หมายถึงว่าผู้ใดอยากจะมีอายุวัฒนมงคลที่ดีนะก็ต้องรักษาศีลสมาทานศีลให้บริสุทธิ์และประพฤติธรรมให้เหมาะสมกับวัยของตนเองดังได้กล่าวไว้แต่ต้นแล้วว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญช่วงนี้อากาศก็จะเริ่มหนาวเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวพวกเราก็ดูแลสุขภาพกันเหมาะกับการทำสมาธิเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งอาตมาก็ชวนพระชวนญาติโยมเจริญภาวนากันอากาศดีเหมาะกับการเจริญภาวนาฉะนั้นก็ขอโยมเอาสุขภาพคู่กับการเจริญภาวนาคือนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจะทำให้สุขภาพของเราดีเจริญพรค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะพระอาจารย์คะมีคำถามเพิ่มเติมนิดหนึ่งมีบางท่านบอกว่าเจริญจิตภาวนาแล้วได้อะไรนั่งหลับตาเฉยๆกับการที่เราไปวัดแล้วสละทรัพย์ทำบุญทอดผ้าป่าหรือว่าถวายอาหารเพลพระดูน่าจะได้บุญเยอะกว่าหลับตาเฉยๆได้บุญอะไรคะเรื่องนี้สำคัญนะก่อนที่เราจะไปทำบุญทำทานในฝ่ายของบุคคลนอกตัวทำบุญในตัวนี่เรียกว่าอัดชัดตังวาหมายถึงทำข้างในใจเนี่ยเป็นนายกายเป็นเบาเมื่อเราได้อบรมใจของเราบ้างไม่ใช่นั่งหลับตาตลอดทั้งวันหรอกก็หลับในช่วงที่เราเห็นว่าอากาศเหมาะหรือว่าเวลาเหมาะจังหวะเหมาะเพื่ออบรมจิตใจให้จิตใจเราสะอาดสว่างสงบและจะพบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าในเรื่องทานก็ชัดเจนในเรื่องศีลก็ชัดเจนเรื่องสมาธิก็ชัดเจนเรื่องปัญญาก็ยิ่งชัดเจนเพราะฝึกอบรมใจแล้วใจเป็นนายกายเป็นเบาท่านผู้ชมก็คิดเอาก็แล้วกันเพราะนั้นถ้าใครละเลยในการที่จะฝึกอบรมจิตใจของตนเองแล้วแล้วก็มัวแต่ไปทำกิจกรรมอื่นๆก็ได้บุญนะได้ประโยชน์ไม่ได้ว่าแต่ว่าจุดหมายของพุทธศาสนาเราโดยเฉพาะเถรวาทเราเนี่ยก็ให้ฝึกอบรมตัวเองให้ชัดเจนซะก่อนพอใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดขอเจริญพรพอใจดีแล้วทุกอย่างดีหมดใจจะดีได้ต้องเป็นใจที่อยู่กับปัจจุบันเป็นใจที่เข้าใจว่าอดีตผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอนาคตยังมาไม่ถึงอย่าได้ให้อดีตนะคะเป็นมีดมากรีดใจเราอย่าให้อนาคตมาเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขในปัจจุบันที่สำคัญมนุษย์เราเกิดมาเพื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อตายเส้นทางระหว่างเกิดไปหาความตายท่านทำอะไรให้กับตัวเองและก็ศาสนาครอบครัวบ้างหรือยังถ้ายังให้สิคะให้ความหวังดีให้ความจริงใจก็ถือว่าเริ่มต้นดีแล้วล่ะค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะสมเด็จพระวรรณรัตน์ค่ะได้มอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและผู้ป่วยที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดตราดค่ะเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2560ที่ห้องประชุมราชพฤกษ์โรงพยาบาลตราดสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นประธานมอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยผู้ที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลตราดรวมทั้งสิ้น51ทุนค่ะโดยนายแพทย์สุพจน์แพรนิมิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าการจัดพิธีมอบทุนให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและผู้ป่วยผู้ยากไร้ในครั้งนี้สมเด็จพระวรรณรัตน์ได้ให้ความเมตตามอบทุนช่วยเหลือทุนละ 5,000 บาทให้กับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาลตราดอย่างต่อเนื่องมาแล้วถึง8ปีด้วยกันโดยสมเด็จพระวรรณรัตน์ได้เห็นถึงความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยผู้ยากไร้ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยได้เป็นผู้นำในการสร้างบุญด้วยการรวบรวมปัจจัยจากผู้ที่มีจิตศรัทธาจัดตั้งเป็นกองทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธผู้ป่วยที่ยากไร้โรงพยาบาลตราดจนกระทั่งได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชโรงพยาบาลตราดซึ่งได้มีการมอบทุนช่วยเหลือพระภิกษุสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยผู้ที่ต้องให้ความอนุเคราะห์ขอขอบคุณคุณกฤษดาพงษ์แววคล้ายหงผู้สื่อข่าวจังหวัดตราดค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์นะคะท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ท่านเป็นพระเถรานุเถระท่านเป็นพระผู้ปกครองผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาค่ะท่านเองก็ยังให้ความอนุเคราะห์นะคะแก่พระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธการให้ความอนุเคราะห์แด่พระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธนั้นถือว่าเป็นการอุปถากพระพุทธเจ้าหมายความว่าอย่างไรครับพระอาจารย์คะมีพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าถ้าเธอจะดูแลเราตถาคตเมื่อเราล่วงลับไปแล้วขอให้เธอดูแลภิกษุไข้หรือภิกษุที่ป่วยไม่สบายเรียกว่าอาพาธเพราะว่าเมื่อบวชแล้วพ่อแม่พี่น้องของเราไม่มีถ้าเธอทั้งหลายไม่ดูแลกันใครจะดูแลพวกเธอคำว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายไม่มีก็จะได้หมายความว่าถูกทอดทิ้งนะเพราะว่าเข้ามาอยู่ในศาสนาแล้วพ่อแม่ของเราคือพ่อคือพระพุทธเจ้าแม่คือพระธรรมยังมีอยู่แต่ว่าพ่อแม่บางทีก็ล้มหายตายเสียจากหรือว่าไม่ได้อยู่ในที่วัดวาคนจะดูแลกันเนี่ยก็จะสู้คนใกล้ชิดไม่ได้ก็เลยตัดพระคาถาไว้ให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายได้รู้ว่าการดูแลภิกษุไข้อย่างพระเดชพระคุณสมเด็จพระวรรณรัตน์ซึ่งอาตมาก็คุ้นเคยกับท่านอยู่พอสมควรท่านเป็นพระที่ทรงไว้ซึ่งความเมตตาทุกรูปแหละโยมสำหรับหัวใจของพระสงฆ์ได้รับกระแสจากพระพุทธเจ้าในส่วนที่เป็นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตานี้มีเหมือนกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราหรือองค์รัชทายาทต่างๆก็ตามแสดงออกมาความรักนั้นเป็นศาสนาสากลพระพุทธศาสนาก็เน้นไปที่ความรักแต่รักนั้นต้องไม่มีตัณหาเจือรักด้วยความบริสุทธิ์ใจเหมือนกับพ่อแม่รักบุตรเหมือนพระพุทธเจ้ารักเราขอเจริญพรสาธุฟังธรรมะนะคะสะสมวันละนิดวันละนิดเหมือนน้ำที่หยดลงในแก้วในโอ่งในคลองเต็มด้วยฉันใดก็ฉันนั้นปัญญาก็เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงค่ะได้มีการจัดสอบธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2560ขึ้นนะคะทั่วประเทศซึ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าสอบจะได้เรียนรู้หลักธรรมและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยปีนี้ค่ะมีผู้ที่เข้าสอบมากถึง2ล้านคนทีเดียววันนี้ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงกรรมการมหาเถระสมาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดสนามสอบกลางการสอบธรรมศึกษาพัฒนาคนพัฒนาชาติปีการศึกษา2560พร้อมกับสนามสอบธรรมศึกษาจำนวน 5,695 แห่งทั่วประเทศค่ะโดยการร่วมมือกันของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะสงฆ์ผลักดันให้โรงเรียนในสังกัดจัดการเรียนการสอบธรรมศึกษาขึ้นในการสอบผู้เข้าสอบก็จะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญการสอบธรรมศึกษาจะเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรมและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลอีกด้วยซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศมีผู้สมัครสอบมากกว่า2ล้านคนโดยสำนักเรียนวัดยานวามีผู้เข้าร่วมสอบเป็นอันดับต้นของประเทศค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2560ที่อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่2สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดการแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมสอบธรรมศึกษาโดยพระพรหมมุนีแม่กองธรรมสนามหลวงกรรมการมหาเถระสมาคมพระยานไตรโลกรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวรเดชช่างบุผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยในปี2560มีผู้สมัครเข้าสอบมากถึง 2,295,183 คนซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าอีก3ปีค่ะอีก3ปีจะทำให้มีผู้เข้าเรียนเข้าสอบธรรมศึกษาให้ได้ถึง5ล้านคนสำนักงานนะคะสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงมีการจัดสอบธรรมศึกษาประจำปี2560ขึ้นค่ะและการจัดสอบครั้งนี้มีผู้ที่เข้าร่วมสอบมากถึง 2,295,000 กว่าคนทีเดียวและก็ยังมีเป้าหมายต่อไปว่าในอีก3ปีข้างหน้าจะต้องมีผู้ที่เข้าสอบถึง5ล้านคนการที่ต้องตั้งเป้าหมายมีความหวังว่าจะมีผู้ที่จะเข้าเรียนและก็มาเข้าสอบมากขนาดนี้ค่ะต้องถามพระอาจารย์ล่ะว่าการตั้งเป้าหมายสูงแบบนี้แสดงว่าเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการเรียนการสอนประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรบ้างคะประโยชน์ที่มศหรือมหาเถรสมาคมของเราได้ตั้งเป้าไว้ก็เพราะว่าการศึกษาเนี่ย มันเป็นหัวใจของการเผยแผ่ธรรมแล้วก็การครองชีวิตมีสุภาษิตที่โบราณพูดว่านกไม่มีขนคนไม่มีความรู้ย่อมอยู่ที่สูงไม่ได้เราก็มามองว่าการที่มหาเถรสมาคมและคณะรัฐบาลร่วมกันสนับสนุนเพื่อจะให้งานการเผยแผ่ธรรมโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษามาก่อนถ้าเรามีการศึกษาด้านศีลด้านธรรมไม่มากอย่างอาตมาเองหรือผู้เป็นพิธีกรของการจัดรายการนี้หรือครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเราเกิดมาก็มีการศึกษาที่พ่อแม่อบรมบ่มเพาะครูบาอาจารย์บ่มเพาะเมื่อเรามีความรู้ความสามารถแล้วจะได้ประคับประคองชีวิตของตนเนี่ยให้เดินไปตามทางที่เหมาะสมและถูกต้องคุณจะนับถือศาสนาใดก็ไม่เป็นไรขอให้คุณนั้นมีหัวใจนึกถึงการศึกษาที่มุ่งไปที่ประเทศชาติก็คือคนไทยของเราพระศาสนาเรานับถือศาสนาใดก็ขอให้ปฏิบัติตามหลักศาสนาแต่ก็อย่ารังเกียจศาสนาอื่นควรจะร่วมมือร่วมใจกันเหมือนที่เรากำลังทำกันอยู่ในขณะนี้และสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสมือนโซ่ทองคล้องใจของคนไทยงานถวายพระเพลิงในหลวงสำเร็จไปด้วยความงดงามก็เพราะว่าพี่น้องของพวกเรานึกถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ธงไตรรงค์ของเราสีน้ำเงินซึ่งเป็นสีที่ใหญ่ก็ขอให้พวกเรามีใจเพื่อจะได้ทำหน้าที่ของเราสนองงานของพระองค์ท่านสืบไปโดยเฉพาะชีวิตที่ดีก็คือชีวิตแห่งความรักความสามัคคีฉะนั้นอาตมาภาพในฐานะที่เป็นพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นตัวแทนของพระสงฆ์ซึ่งบริโภคอาหารนั้นเกิดจากศรัทธาของโยมมา45ปีมาอยู่วันนี้ก็อยากเห็นคนไทยมีความรักความเอื้ออาทรกันและก็ร่วมกันช่วยกัน
พัฒนาประเทศชาติของเราให้ไปในทางที่เหมาะสมด้วยการศึกษาที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของแต่ละศาสนาขอเจริญพรสาธุค่ะผู้ชมคะเราเกิดมาทั้งหลายเนี่ยมีอายุไม่เกิน120ปีก็ตายแล้วส่วนมากก็จะไม่ถึงแต่ชาติศาสนาจะต้องอยู่ยืนยาวไปเป็นหลายพันปีนั่นหมายความว่าเราจะต้องเป็นทหารของกองทัพธรรมค่ะที่จะต้องช่วยกันดำรงสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาในช่วงที่เรามีอายุอยู่นะคะแล้วก็ส่งต่อการสืบสารแบบนี้เป็นช่วงอายุไปคุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันค่ะพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาประจำปีการศึกษา2560ณวัดยานวาค่ะวันนี้ที่วัดยานวาได้มีพิธีเปิดสนามสอบธรรมสนามหลวงธรรมศึกษาปีการศึกษา2560โดยพระครูพิบูลย์กิจจานุยุตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานวาเป็นประธานในพิธีทั้งนี้ในการสอบผู้เข้าสอบจะได้เรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญการสอบธรรมศึกษาจะเป็นการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ศึกษาหลักธรรมและน้อมนำไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลอีกด้วยซึ่งการจัดสอบในครั้งนี้เป็นการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศมีผู้สมัครสอบมากกว่า2ล้านคนโดยสำนักเรียนวัดยานวามีผู้เข้าร่วมสอบเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนี่ก็เป็นสำนักเรียนของวัดยานวานะคะที่มีการจัดให้มีการสอบนักธรรมเกิดขึ้นซึ่งก็มีเป็นประจำแบบนี้มาหลายปีแล้วค่ะคุณผู้ชมคะเราจะไปพักเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาในช่วงหน้าซึ่งจะเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญค่ะสักครู่เดียวค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134เพิ่มสีสันสดใสในสไตล์ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ดสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipoline.co.th สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งให้ท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบ4แบนโดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3480 MHz แนวการรับ H Symbol Rate
0000สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI อยู่ได้ที่หมายเลขช่อง239ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องดาวเทียมในเครือ Big 4ระบบ C-band ได้แก่ InfoSat ThaiSat IdeaSat LeoTech รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-675-7134 086-355-1713เรามาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีเกนกับไวโซย่าค่ะทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนยังอยู่กับดิฉันนะคะในชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะ 11:00 น.ถึง 12:00 น.โดยประมาณช่วงนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งเป็นช่วงของข่าวสารงานบุญค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งข่าวสารงานบุญนั้นเราจะไปกันที่ข่าวแรกเลยนะคะข่าวแรกของวันนี้ค่ะคณะทำงานได้จัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติขึ้นจัดประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติครั้งที่2/2560ค่ะเมื่อวันที่8 พฤศจิกายน 2560ที่ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์อาคารเรียนรวมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชบรมุนีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติขึ้นได้เดินทางมาเป็นประธานค่ะในการประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครั้งที่2/2560โดยมีคณะทำงานฝ่ายสงฆ์ซึ่งมีพระมงคลธรรมวิธานรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัยกรรมการคณะทำงานพระมงคลวชิรากรเลขานุการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถระสมาคมรองประธานกรรมการคณะทำงานพระครูพิสิทธิ์สุตาธรรองประธานคณะทำงานพระมหาประยูรโชติวโรกรรมการและเลขานุการคณะทำงานฝ่ายคฤหัสถ์คุณยอดขวัญรุจนะกนกนาถสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคุณนงรักยอดมงคลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด็อกเตอร์ปฏิธรรมสำเนียงเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีการแจ้งเรื่องการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติแนวทางการทำงานกรอบเวลาและกระบวนการทำงานเพื่อจัดทำธรรมนูญการจัดทำกิจกรรมเพื่อเสนอผลการดำเนินงานธรรมนูญในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10นอกจากนี้ค่ะก็ยังได้มีการพิจารณาร่างธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติฉบับที่1พุทธศักราช2560ร่างที่2แนวทางการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติและการถวายรายงานสมเด็จพระสังฆราชและที่ปรึกษาโครงการค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าปัจจุบันนี้พระสงฆ์อาพาธเป็นจำนวนมากทำไมพระสงฆ์จึงอาพาธการที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ3ปัจจัยด้วยกันค่ะคืออาหารอากาศแล้วก็การพักผ่อนการออกกำลังกายด้วยนะคะ
พระสงฆ์นั้นพูดถึงการออกกำลังกายต้องตัดทิ้งเลยว่ามีโอกาสออกกำลังกายได้น้อยมากในส่วนของการพักผ่อนพระสงฆ์ตื่นแต่เช้าจำวัดนะคะขออภัยค่ะตื่นแต่เช้าทำวัดเช้าก็ตีสี่ตีห้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการฉันอาหารพระสงฆ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะปรุงอาหารได้เองเพราะผิดตามหลักธรรมวินัยดังนั้นอาหารที่พระสงฆ์ฉันจึงเป็นอาหารที่ญาติโยมทำมาถวายญาติโยมหลายท่านก็อาจจะไม่เข้าใจหลักโภชนาการเท่าไรนักการถวายอาหารของพระสงฆ์อาจจะเป็นไปตามความรักที่มีต่อบิดามารดาหรือบรรพชนบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วว่าท่านชอบอะไรก็ทำสิ่งนั้นมาถวายพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ฉันพูดมานั้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้พระสงฆ์อาพาธมากเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานไขมันหรือแม้แต่มะเร็งก็เกิดขึ้นคุณผู้ชมคะจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติขึ้นค่ะพระอาจารย์คะการดำริคิดเช่นนี้นะก็นับว่าเป็นเรื่องที่ควรแก่การอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งอาตมาอยู่ตรงนี้มาก็40กว่าปีก็ยอมรับว่าอาตมาไม่ได้โทษผู้ถวายนะอาตมาโทษตัวเองว่าบางทีก็เห็นโยมบอกว่าฉันเถอะฉันหน่อยอะไรเงี้ยนะไอ้เราก็เห็นว่าโยมเขามีศรัทธาเนาะแค่ฉันสักคำหรือสองคำก็ไม่น่าจะมากอะไรแต่มันหลายๆอย่างเข้าโยมก็เลยทำให้มีความเกินในนักธรรมเอกกล่าวไว้ชัดเลยว่าอาหารที่เราบริโภคถ้าเราไม่รู้จักโภชเนมัตตัญญูตาแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็จะมาเบียดเบียนเราโยมมีสิทธิ์จะถวายตามศรัทธาอาตมาคิดของอาตมาอย่างนี้แต่พระสงฆ์เราในฐานะที่เราเป็นต้นแบบของเรื่องสุขภาพเราก็ต้องดูแลตัวเองและที่สำคัญพระสงฆ์บางรูปเนี่ยตอนแข็งแรงท่านก็ไม่ได้มาบวชละโยมท่านไม่สบายบ้างอะไรบ้างอย่างอาตมาที่วัดก็มีท่านก็มาตอนท่านป่วยด้วยคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพระในวัดต่างๆเนี่ยมีคนป่วยมากหรือมีพระป่วยมากจริงๆแล้วพระหนุ่มๆหรือพระที่บวชตั้งแต่แรกๆท่านก็ไม่ได้ป่วยนะท่านจะมาป่วยก็ตอนที่อายุมากๆแต่ว่าอาหารเป็นปัจจัยหลักการออกกำลังก็เหมือนกันอาตมาพบหมอทุก2เดือนเพราะว่าก็นั่นแหละก็มีโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอยู่บ้างหมอก็บอกไว้4อย่างตะกี้โยมบอกว่ามี3 4อย่างก็ตรงกันเลยก็เหมือนเรานั่งเก้าอี้อ่ะเก้าอี้เนี่ยถ้ามันมี3ขามันก็ยังไม่ค่อยมั่นคงเหมือนเก้าอี้ที่มี4ขานี่หมอแนะนำหมอเทศน์ให้พระฟังเหมือนกันเพราะว่าพระไม่ค่อยทำตามที่หมอแนะนำประการแรกหมอก็บอกเลยว่าพระคุณเจ้าเวลาจะครบจะฉันเนี่ยต้องพิจารณาความจริงพิจารณาอยู่แล้วในหลักการของปฏิสังขายโยก็ดีอัจฉมยาก็ตามหรือยถาปัจจยังแต่บางทีก็ลืมนี่ให้พิจารณาตรงกับที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เลยประการที่สองเมื่อฉันแล้วนี่เรียบร้อยแล้วนี่ต้องมาดูอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือฉันแล้วนี่ต้องมีเวลาที่จะเขาเรียกว่าข้าวเลี้ยงเม็ดนะให้พักอย่าเพิ่งไปทำอะไรในช่วงนั้นก็ให้มีเวลาดูแลสุขภาพในส่วนที่ช่วงพักช่วงที่3เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการออกกำลังออกกำลังกายเนี่ยโอ้เป็นอาตมานี่ดูไดเรกบ่อยก็เลยซื้อจักรยานโยมซื้อให้เอาไว้ขี่โยมก็คือหากันสมภารขี่จักรยานแต่ขี่ในวัดนะโยมไม่ได้ขี่ตรวจงานเออออกกำลังได้ดีเหมือนกันเป็นจักรยานนะแต่ไม่แนะนำโยมนะก็หมายความว่าอันนี้พูดถึงหลักการเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อเราออกกำลังแล้วก็ต้องมาดูเวลาพักผ่อนความจริงพระคุณเจ้าเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นพระสบายนะอยู่วันๆไม่เห็นได้ทำอะไรเลยอะไรแกฉันๆนอนๆอะไรความจริงไม่จริงเลยถ้าพระสบายจริงนะโยมเขาบวชกันเต็มวัดแหละแต่ว่าไม่สบายเวลาพักผ่อนบางทีก็มีน้อยจะจัดลำดับเหมือนที่โยมจัดกันก็ลำบากเพราะญาติโยมมาไม่ตรงเวลาญาติโยมมีเวลาก็อยากจะมาพบพระคุณเจ้าเราจะบอกว่าไม่ได้เวลานี้เวลาพักผ่อนเราก็พูดไม่ได้หรอกโยมเพราะเราบริโภคอาหารของญาติโยมนะ
ม่ยอมเดือดร้อนมาเวลาใดบางทีปลุกตี 4 ตี 5 นี่พระทำวัดบางทีก็โทรมาอาจารย์ป่วยรีบอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปละก็ต้องดูแลกันไปอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นในเรื่องสุขภาพจึงมีองค์ประกอบสำคัญอยู่4ประการคือ1ควบคุมอาหาร2ออกกำลังกายเป็นเวลานะ3พักผ่อนประการสุดท้ายเลยสำคัญมากก็คือการที่เราจะได้ฝึกให้เรารู้จักขั้นตอนของชีวิตคือรู้ประมาณในการบริโภคอาหารแล้วทำจิตใจให้เบิกบานสู้ๆๆนะคนเป็นมะเร็งอาตมาก็บอกเขาว่าเออมะเร็งหรือไม่เร็งก็ตายคือกันแหละแต่ถ้าเรารู้ว่าเป็นจะรีบแก้ไขรักษาหลายคนที่ยังเป็นอยู่แต่ยังมีชีวิตอยู่ก็บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักสู้เพื่อชีวิตที่ดีลมหายใจเราทุกวันนี้ขอให้มันเต็มประโยชน์มีพระพุทธเจ้าอยู่ในลมหายใจหรือยังมีพระธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าอยู่ในลมหายใจหรือยังเรื่องตายไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะอะไรทุกคนเกิดมาอย่างที่คำดำรัสพระพุทธเจ้าอะทุกอย่างมันไม่สามารถดำรงอยู่ได้จนถึงชั่วกาลประวัติศาสตร์มันต้องดับเกิดแล้วดับแต่ก่อนดับอย่างที่แต่กิจเจริญพรโยมเปิดพิษพูดถูกต้องว่ามันสำคัญตรงลมหายใจที่อยู่ทำอะไรต่างหากและทำให้ชาติทำให้พระศาสนาแล้วทำให้องค์พระมหากษัตริย์มั่นคงคนไทยจะมีความสุขร่วมกันขอเจริญพรสาธุฟังแล้วเป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมต้องกลับมาพิจารณาตัวเองเขาบอกว่าการพิจารณาตัวเองนั่นแหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นพิจารณาเรื่องใจเรื่องการกินการพักผ่อนการทำกิจกรรมใดๆก็ตามนี่คือวิปัสสนาโดยไม่รู้ตัวนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่รักพ่อแม่หรือบรรพบุรุษที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วตั้งใจทำอาหารไปถวายพระอาจจะเป็นแกงกะทิบ้างขนมหวานบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่งดงามที่ลูกหลานกตัญญูควรทำและเป็นการส่งเสริมพระศาสนาด้วยแต่เมื่อท่านถวายอาหารนั้นแด่พระภิกษุสงฆ์แล้วท่านจะฉันหรือไม่ฉันผู้ที่ถวายก็ได้บุญแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าได้ขยันขยอท่านให้ฉันนิดนึงนะคะเพราะว่าวันละนิดวันละนิดก็เหมือนน้ำหยดลงแก้วก็เต็มแก้วได้คอเลสเตอรอลก็เต็มเส้นเลือดได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นก็จึงขอแนะนำนะคะว่าเมื่อถวายแล้วกรวดน้ำแล้วบิดามารดาผู้ล่วงลับหรือญาติโยมหรือว่าบรรพบุรุษบรรพชนก็ได้ทานอาหารของท่านแล้วแหละเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งนะคะและสำหรับการออกกำลังกายของพระสงฆ์ค่ะเมื่อสักครู่ดิฉันพูดไม่หมดองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นท่านเป็นสัพพัญญุตญาณท่านเป็นพระเป็นครูบาอาจารย์เป็นศาสดาที่มีความฉลาดมากตื่นเช้าพระสงฆ์ต้องออกไปบิณฑบาตก่อนจึงกลับมาฉันนั่นก็เป็นกุศโลบายว่าต้องออกกำลังกายด้วยการเดินค่ะเดินพอการเดินเนี่ยคุณผู้ชมคะเดินมากๆอายุยืนเดินมากๆอายุยืนแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมต้องเดินเยอะๆนะคะหรือแม้แต่การทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราแข็งแรงได้เช่นการกวาดบ้านเป็นต้นกวาดวัดเป็นกิจวัตรสิทธิ์สำหรับพระคุณเจ้านะหลังจากบิณฑบาตแล้วนี่ก็จะต้องกลับมาก็ฝาดวัดด้วยนะนะการฝาดวัดก็ดีหรือการเดินบิณฑบาตก็ตามเป็นกุศลบายที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แด่ภิกษุและญาติโยมก็เอาไปใช้ได้โดยเฉพาะในเรื่องของฝาดไปด้วยนะในคัมภีร์ทางศาสนาบอกว่าพระในอดีตเนี่ยฝาดใบไม้และเห็นใบไม้มันตกมาพระขณะฝาดจิตน้อมไปสู่ใบไม้นั้นถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาน้อมก็มาหาตัวบรรลุขึ้นเป็นพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มีเจริญพรค่ะพูดถึงใบไม้ที่ร่วงนะคะขณะที่กวาดเนี่ยทำให้ย้อนคิดถึงว่าใบไม้ที่ร่วงกองลงพื้นเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าใบไม้ใบไหนที่อยู่สูงหรือใบไหนที่อยู่ต่ำไม่ว่าใบไม้จะอยู่สูงหรืออยู่ต่ำทุกใบก็ต้องร่วงลงพื้นเหมือนกันหมดชีวิตมนุษย์เราก็เหมือนกันไม่ว่าจะเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นใครสูงต่ำยากจนหรือว่าเป็นชนชาติใดก็ตามในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันไม่เหลือเลยค่ะ
ไม่มีใครได้รับการยกเว้นไม่ว่าจะเป็นพระมหาจักรพรรดิหรือยาจกก็ตามแต่คุณผู้ชมคะเราจะมาต่อกันที่ข่าวนี้กันเลยนะคะไปอย่างเร็วเลยค่ะพระมงคลวชิรากรสถาปนิกชำนาญการกรมศิลปากรพร้อมคณะเจ้าหน้าที่วัดยานวาค่ะได้สำรวจเก็บรายละเอียดความเสียหายของพระอุโบสถวัดยานวาเพื่อขออนุญาตการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2560ที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครพระเดชพระคุณพระพรหมชิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระอารามหลวงมอบหมายให้พระมงคลวชิรากรเลขานุการวัดยานวาและคณะพร้อมด้วยสถาปนิกชำนาญการกรมศิลปากรและคุณนทสังขาวัยยาวัจกรวัดยานวาสำรวจเก็บรายละเอียดความเสียหายของพระอุโบสถวัดยานวาเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอแก่คณะกรรมอนุกรรมการวิชาการค่ะเพื่ออนุรักษ์โบราณสถานกรมศิลปากรได้พิจารณาเพื่อขออนุญาตการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถให้เกิดประโยชน์แก่การทำกิจวัตรและสังฆกรรมของพระภิกษุสามเณรเพราะในปัจจุบันมีจำนวนพระภิกษุสามเณรมาศึกษาและปฏิบัติธรรมจำนวนเกือบ300รูปจึงเป็นเหตุให้พระอุโบสถที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไว้ไม่สามารถรองรับศาสนกิจและกิจวัตรของพระภิกษุสามเณรวัดยานวาได้ด้วยสภาพพระอุโบสถที่เกิดความเสียหายเป็นอย่างมากทั้งคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาวัดยานวาพร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจึงได้ร่วมกันเพื่อพัฒนาปฏิสังขรณ์ก่อสร้างให้เกิดประโยชน์และสมเกียรติแก่บุรพมหากษัตริย์ผู้บูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามหลวงแห่งนี้ขอขอบคุณ Facebook พระมหาวีรพลธรรมะอารมณ์ดีค่ะเมื่อกาลเวลาผ่านไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตามเวลาคนเราเกิดมาก็โตขึ้นแล้วก็แก่แล้วก็ตายไปตามกาลเวลาสถานที่ต่างๆก็เช่นกันไม่เว้นแม้แต่พระอุโบสถเมื่อกาลเวลาผ่านไปก็มีความผุพังมีความสึกกร่อนเป็นธรรมดานี่ก็เป็นธรรมะนะคะพระอาจารย์คะคำว่าสังขารทั้งหลายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสรรพสิ่งทั้งหลายเจริญพรไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนแต่การบูรณะปฏิสังขรณ์โดยเฉพาะที่วัดยานวาวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อและวัดของพวกเราเนี่ยเป็นต้นแบบของการที่เราจะรักษาซึ่งกรมศิลปากรก็ได้อนุรักษ์ไว้โบสถ์วัดยานวาเนี่ยเป็นโบสถ์ที่มีเขาเรียกมีเรือหรือว่ามีแล้วก็เป็นต้นแบบในรัชกาลที่3ได้ทำเอาไว้อาตมาก็มาบ่อยไปเห็นแล้วก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายงบประมาณลำพังงบประมาณไม่เพียงพอก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมในฐานะธรรมาอยู่วัดท่าข้ามบางประกงฉะเชิงเทราแต่กับวัดยานวาก็เหมือนวัดพ่อวัดแม่นะก็อยากเชิญท่านผู้ชมรายการของเราเนี่ยได้ช่วยกันตามที่รายการเราได้บอกเอาไว้การช่วยเหลือไม่ต้องมากโยมขอให้ทำกันโดยทั่วถึงแล้วก็ทำกันด้วยความสมัครใจหลวงพ่อท่านบริหารจัดการในเรื่องงานคณะสงฆ์มากเหลือเกินอาตมาพบท่านครั้งแรกก็ที่อเมริกาแล้วในอินเดียในอะไรต่ออะไรเยอะแยะงานท่านในประเทศไทยก็มากโรงพยาบาลอะไรต่ออะไรก็มากมากจนเราคิดว่าญาติโยมของเราน่าจะเป็นกำลังช่วยให้ท่านได้ทำงานในด้านนี้ได้ดีขึ้นนะก็ฝากญาติโยมสนใจเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญทำกุศลทั้งรายการนี้และก็ในรายการของวัดก็โยมติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของเราขอเจริญพรค่ะคุณผู้ชมคะเบอร์ที่คุณผู้ชมจะติดต่อสอบถามไม่ว่าจะเป็นการร่วมบุญในการทำนุบำรุงซ่อมแซมโบสถ์วัดยานวาหรือแม้แต่การที่จะเข้ามาร่วมเป็นเจ้าของธรรมทานด้วยการสละปัจจัยของท่านนั้นท่านสามารถติดต่อได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์
02-675-7134 02-675-7134 และ02-675-7053ค่ะคุณชมคะสำหรับการนำเสนอข่าวชั่วโมงข่าว WBTV วันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วล่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านและกราบขอบพระคุณทุกๆบุญกุศลอนุโมทนาบุญในทุกๆบุญกุศลกิจกรรมงานบุญไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังหรือแม้แต่ผู้ที่ร่วมปัจจัยกับกิจกรรมงานบุญต่างๆที่นำเสนอมาเป็นข่าวก็ตามแต่ค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาทุกๆบุญที่เกิดขึ้นและที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะวันนี้เราได้รับธรรมทานซึ่งเป็นทานอันสูงสุดจากพระครูวิทิตปัญญาพรนะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าข้ามเจริญศรัทธามาให้ธรรมะเป็นทานเรามาร่วมอนุโมทนากราบขอบพระคุณพระอาจารย์กันท่านก็จะได้บุญซึ่งเป็นบุญจากการให้ธรรมทานไปด้วยกันค่ะพระอาจารย์ขอกราบอนุโมทนาบุญขอบพระคุณค่ะเจริญพรและดิฉันเพลินพิษสืบพาณิชย์พร้อมกับทีมงานบุญต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับชั่วโมงข่าว WBTV ของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดิมสำหรับวันนี้มีความสุขกายสุขใจด้วยพระธรรมคำสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะสวัสดีค่ะอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยเจษฎาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134